ข่าวด่วนครับทุกคนปล่อยผลงานให้เราดูรัวๆเลยนะครับสำหรับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงและพ่อโจครับล่าสุดวันนี้นะครับพ่อลูกเขาควงคู่กันไปเข้าห้องอัดอีกแล้วนะครับทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยโดยพ่อโจเนี่ยได้เขียนข้อความเอาไว้ว่าพ่อโจอุ๋งอิ๋งโคจรมาเจอกันในรูปแบบเพลงคู่สุดมันนะครับกังนำคลินิกโปรดติดตามนะจ๊ะมีนาคมนี้เลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้สร้างสรรค์ผลงานให้แฟนคลับ FC เนี่ยได้ออกมาแบบว่าเห็นเนี่ยตลอดเวลาเลยนะสำหรับพ่อโจแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งนะทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเพิ่งปล่อยเพลงสร้างผสมน้องฮักไปนะครับต้องบอกว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะครับชาวต่างชาติเนี่ยแห่มารีแอคกันเยอะมากๆและแฟนคลับ FC ครับทุกคนเตรียมตัวเลยนะครับพรุ่งนี้อุ๋งอิ๋งไปจัดรายการครับไปขอเพลงของน้องกันเยอะๆนะเอาให้ขึ้นชาร์ตนะครับทุกคนน้องต้องบอกแบบนี้ว่ากระแสแรงนะครับตอนนี้ยังติดแฮชแท็กเพลง1ในมาแรงอยู่เลยสำหรับแม่จินตลาภูลลาภนะครับซึ่งกระแสไหนเนี่ยก็มารบกวนไม่ได้นะกับตำแหน่งเพลง1ในมาแรงครับและวันนี้บรรยากาศบนรถตู้นะครับเราได้เห็นคุณครูหมอนอิงเนี่ยถ่ายอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับตอนซ้อมร้องเพลงอยู่นั่นเองครับต้องบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่หยุดพัฒนาตัวเองจริงๆเลยนะครับร้องตลอดเวลานะครับเนาะแล้วเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงสปอนเซอร์ด้วยนะครับเป็นเพลงสปอนเซอร์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกี่ยวกับความสวยความงามนะครับเชื่อว่าถ้าผลงานไหนของอุ๋งอิ๋งนะไม่ว่าจะเป็นงานสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นงานคู่กับใครทุกคนรอซัพพอร์ตกันหมดนะครับทุกคนต้องบอกแบบนี้เพราะว่า1เลยเนาะด้วยความที่ FC แฟนคลับพ่อๆแม่ๆเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูน้องชื่นชมในผลงานของน้องในทุกๆผลงานนั่นเองนะครับนะปังมากกับการร้องเพลงกังนำคลินิกและลูกสาวเมื่อคืนนี้นะอุ๋งอิ๋งเนี่ยได้มีการแบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะเขาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเขาทานให้ทุกคนได้เห็นกันเลยว่าอุ๋งอิ๋งทานจริงๆนะครับทุกคนสำหรับด็อกเตอร์กังนัมคลินิกนะต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์กูต้าเนาะที่พวกเราได้เห็นกันเมื่อคืนนี้ครับอุ๋งอิ๋งก็คือน่ารักมากๆนะครับสำหรับอุ๋งอิ๋งเนาะทุกคนต้องบอกว่าน้องแบบทำงานแบบว่านะเป็นนี่แหละเนาะเขาเรียกว่าทำไมบอสโจถึงปั้นเด็กผู้หญิงคนนี้ทำไมบอสโจถึงป้อนงานให้กับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับเพราะน้องเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานจริงๆนะครับทุกคนเนาะอย่างที่พวกเราได้เห็นว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยอุ๋งอิ๋งก็จะฝึกร้องเพลงตลอดฝึกลำเพลินด้วยนะตอนนี้เห็นว่าฝึกกับแม่ปิด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างได้อะสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ว่าจะเป็นการแสดงการร้องการลำนะครับการโชว์ต่างๆบนเวทีแม้กระทั่งเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีของน้องทุกวันนี้คือพัฒนาการพุ่งปรี๊ดมากๆครับทุกคนต่างจากแต่ก่อนที่พวกเราได้เห็นว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยต้องมีแม่เวอร์นะประคองลงมาใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้อุ๋งอิ๋งก็คือลงมาเองอัตโนมัติเลยนี่นะครับก็ใครรอฟังเพลงนี้อยู่ก็มารอติดตามกันซึ่งต้องบอกว่าอ่ะถ้าเพลงนี้เนี่ยติด1ในมาแรงนะทุกคนก็เป็นปรากฏการณ์อีกแล้วเพราะว่าเพลงสปอนเซอร์ยังไม่มีเพลงไหนที่เคยติดแฮชแท็ก1ในมาแรงแต่ถามว่าเคยมีดังไหมอย่างที่มีข่าวกระแสเคยพูดไปเคยมีดังเหมือนกันนั่นก็คือเพลงของคุณลำไยหายทองคำนะเอาค่ายนี้มาเปรียบเทียบจะโดนดราม่ามั้ยเพลงกดจุดให้น้องแน่ทุกคนที่เป็นทำนองกดจุดให้น้องแน่นะครับคือเพลงนั้นน่ะเป็นเพลงของเหมือนกับยานวดเนาะแผนโบราณอะไรสักอย่างนึงที่เหมือนกับว่าคุณลำไยได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ร้องแบบในทำนองประมาณเนี้ยกับแบบอุ๋งอิ๋งกับพ่อโจเนี่ยที่ไปร้องนะครับก็เป็นเพลงแบบสปอนเซอร์เหมือนกันนะก็น่าจะติดปากจะฮิตติดหูหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันอีกแล้วก็เพลงเนี้ยคิดว่าจะได้ไปเปิดนะครับทั่วสาขาเลยทุกสาขาของกังนัมคลินิกในประเทศไทยนะทุกคนตอนนี้ลูกสาวก็เหมือนกับเป็นดาราแล้วแหละเนาะสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนาะไม่ว่าจะไปที่ไหนที่นั่นก็แตกนะครับยกตัวอย่างเลยตอนที่น้องไปแสดงอยู่ที่วัดอะไรนะล่าสุดนะครับทุกคนโอ้โหคนมารุมรถตู้แล้วตอนที่น้องเช็คซาวคือแบบแทบจะไม่ได้ยืนเลยอะนะครับทุกคนพ่อแม่ FC คือมาให้กำลังใจเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วอุ๋งอิ๋งเป็นพรีเซนเตอร์อะไรอุ๋งอิ๋งใช้สินค้าอะไรนะครับแฟนคลับรอซัพพอร์ตแน่นอนนะครับแฟนคลับรอซัพพอร์ตแฟนคลับรอติดตามแน่นอนนะครับทุกคนก็มารอลุ้นรอติดตามกันเนาะว่าผลงานของอุ๋งอิ๋งจะโดดเด่นแค่ไหนนะครับนะก็ฝากทุกคนนะครับติดตามของน้องด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับฝากทุกคนติดตามอีกเช่นเคยนะครับกับรายการ
ม่วนซื่นขึ้น103นะครับบ่ายโมงตรงพรุ่งนี้ไปขอเพลงน้องกันหน่อยนะครับบ่ายโมงตรงน้องกับรายการของอุ้มอิ่มนะครับซึ่งซางผสมนองฮักยังไม่ได้เปิดที่ไหนเลยนะที่นี่น่าจะเป็น FM ที่แรกนะครับก็ฝากทุกคนเนี่ยไปติดตามด้วยแล้วก็เพลงใหม่ของทางด้านบอสโจเนาะฮักน้องตอน2เมาอะไรเนี่ยสักอย่างครับทุกคนก็ได้ส่งไกด์ไปให้ทางด้าน FM คนลูกทุ่ง103แล้วนะครับเตรียมเปิดใส่ FM คนฟังทั่วประเทศเนาะทุกคนเนาะพรุ่งนี้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานของน้องที่น่าติดตามนั่นก็คือเพลงผู้บ่าวคนแรกเนาะซึ่งได้ทนาย A เนี่ยเป็นคนแต่งให้แล้วก็ทางด้านเพลงกับพี่กระต่ายพันนิพาอันนี้ก็นะคือหลายคนแหละทุกคนคืออยากได้กระแสเหมือนกับว่ากระแสความแรงของอุ๋งอิงเนี่ยไปช่วยดันให้มีคือเขาเรียกว่าอะไรมีการว่าจ้างกันนะทุกคนเนาะอย่างพี่กระต่ายพันนิพาเองเนี่ยตั้งแต่น้องมาแชร์เพลงให้หรือว่าแฟนคลับของอุ๋งอิงเนี่ยร่วมกันแชร์เพลงให้ก็ทำให้พี่กระต่ายพันนิพาเริ่มมีกระแสเริ่มมีงานเข้ามานั่นเองนะครับทุกคนเนาะอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า FC อุ๋งอิ๋งก็ช่วยด้วยนะครับทุกคนซึ่งคอมเมนต์น่ะกับเพลงของพี่กระต่ายพันนิพาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแต่ FC น้องอุ๋งอิ๋งเลยนะไปคอมเมนต์นะครับกับอาจารย์จินนี่ภูไทยเนาะก็มารอติดตามกันครับกับโปรเจกต์เอื้อยร็อกน้องลำนะครับทุกคนน่าติดตามมากนะครับน่าติดตามมากเอื้อยร็อกน้องลำนะครับเป็นทางอุ๋งอิ๋งกับพี่กระต่ายพันนิพาซึ่งต้องบอกว่ากระแสทั้งสองคนเนาะก็โอ้โหได้นะได้อย่างแม่จินตลาภูลาภกับน้องก็คือเป็นแนวเดียวกันเนาะเสียงมีโทนเสียงคล้ายๆกันแต่ทีนี้อุ๋งอิ๋งได้ไปร้องคู่กับพี่กระต่ายพันนิพาซึ่งเป็นศิลปินที่เป็นแบบออกแนวร็อกอะออกแนวอินดี้อะนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเราก็มาติดตามกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับผลงานนี้นะซึ่งพิมอิ่มคิดว่านะปังแน่นอนปังอีกแน่นอนนะครับเราเชื่อแบบนั้นนะแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับสำหรับอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะทุกคนวันนี้รายงานความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเลยนะแล้วก็ดูข่าวไปด้วยดูไปด้วยพูดไปด้วยนะครับก็ฝากทุกคนติดตามอุ้มอิ่มข่าวกระแสในทุกๆคลิปด้วยก็แล้วกันนะครับช่วงนี้ก็มีข่าวดราม่าเนาะแล้วก็มีเพลงของน้องอุ้งอิ่งที่มาแรงสุดๆนะครับซึ่งแบบคือมาด้วยกันเลยอะมาคู่กันอะตีคู่กันมานะครับเนาะก็ไม่น่าจะใช่เรื่องโปรโมทหรือว่าเรื่องสร้างกระแสแล้วจะเป็นเรื่องจริงนั่นแหละครับทุกคนเนาะสำหรับทางด้านข่าวดราม่าที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้เช่นเคยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้อิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับ